ย่างนี้เลยได้ไหมครับก็อันนี้ผมลองฟ้องแล้วนะครับคดีของคนถูกโทรสุรเชษฐ์ในคดีดำ69/1692นะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือในคดี1693/629/1690ขอให้สรุปสั้นๆอีกนิดนึงครับวันนี้มาฟ้องใครบ้างและเหตุผลที่มาฟ้องก็มีคุณสุเชษฐ์กับพวกแล้วก็คุณผู้ดีเหตุผลที่มาฟ้องเพราะว่าทั้งสองคนนั้นหมิ่นประมาทในกรณีหลายข่าวครับกับกรณีท่านคุณสุเชษฐ์กับหลายข่าวที่สำนักข่าวที่4เดือนเมษาครับแล้วก็ที่คุณสุเชษฐ์ใจก็เป็นการมีการของข่าวที่แสนสองสองคดีมีการเรียกร้องการจ่ายคดีละ50 ล้านบาทนอกจากนี้จะมีมาฟ้องเพิ่มอีกไหมครับหรือว่าต้องดูก็จะจริงถ้าดร.สิทธิ์ก็เสียหายก็ต้องฟ้องแต่ถ้าไม่เสียหายก็ไม่ฟ้องเอาตามความเป็นจริงกับได้รับผลกระทบและความเสียหายใครไปพูดอะไรที่ไม่จริงมันก็ต้องใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมก็คือระบบต้องคิดได้เนาะจะเป็นต้องคิดได้เราขอโทษนะคะเราใช้ว่าอะไรกันคดีก็สามารถเพราะว่าเราฟ้องในความเป็นจริงมีคำพูดที่ทำให้เราคิดว่ามันสุดที่สุดที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เยอะมากเช่นครับต้องว่าทีละคดีของท่านสุรเชษฐ์ก็แหล่งข่าวว่าดร.สิทธิ์ช่วงโกงประชาชนแล้วเอาชาร์จมาทำเป็นชาร์จให้เห็นเลยว่ากระบวนการเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรามองว่าตรงนั้นมันเสียหายส่วนที่เราโดนผู้เสียหายฟ้องเราก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ฟ้องก็แจ้งความไว้ก็พิสูจน์ตามกระบวนการเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้ชอบคนใดกับผู้เชี่ยวชาญทางการทำดีไปตามได้กฎกติกายืนยันว่าเปิดสถานเสริมความงามตามปกติแล้วก็มีใบอนุญาตถูกต้องฟ้องกับคนชาวคนที่ออกในการแสดงภาพของเพื่อนทุกคนเลยนะคะยืนยันว่ากับเหยื่อสัมภิกรรมเนี่ยจริงๆก็คิดว่าเสียใจเหมือนกันที่ถูกกระทำแบบนี้ค่ะอย่างเช่นไปบอกว่าเป็นผีที่มีผีสาวที่มีผีเป็นหน้าผีจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการไปซ้อมเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยมีข้อมูลค่ะซึ่งจริงๆเรามีภาพหลักฐานและวิดีโอแล้วก็ภาพแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ก่อนต่างๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็การกล่าวหาที่บอกกับเราว่าหน้าเบี้ยวคุณสมุนก็เท่ากันแล้วก็มีรายการเชิญดร.ไปออกค่ะดร.พร้อมที่จะมีหลักฐานจัดแจงในรายการเลยค่ะยินดีค่ะเราก็จะให้ดูค่ะให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าหลักฐานที่เรามีนั้นเนี่ยทั้งเป็นภาพวิดีโอสัมภาษณ์ค่ะมันจะมีเปิดตัวให้ดูหรือจะไปขอดูที่โครงการไปสัมภาษณ์ที่นั่นก็ได้นะคะค่ะการทำให้รูจมูกไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นการพูดที่เป็นความผิดไม่ถูกบ่ายเขาจะเป็นหน้าเป็นผีแต่คุณไปดูก่อนทำสัญญากรรมผิดทำไมไม่ขอดูของคอนเสิร์ตในบางจังเตาค่ะเราไม่ละอย่างเงี้ยจะแปลกใจตรงเนี้ยค่ะบางคนบอกว่าพอไปทำจนหูหายอย่างเงี้ยไปดูก่อนจะติดหูไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องพิสูจน์แล้วบอกว่าโครงการเนี่ย
ตกแต่งภาพที่เรามาเสนอเสียงเมื่อคราวที่แล้วเราไม่ได้ตกแต่งภาพตัวนี้เลยนะสามารถทางดร.สันติสามารถเปิดเผยภาพที่ถ่ายไม่ต้องเอาภาพไม่ต้องดูภาพนิ่งเลยค่ะนี่เราดูวิดีโอกันเลยดีกว่าวิดีโอเลยสวัสดีค่ะพร้อมเปิดค่ะทุกรายการนะคะจะให้เราสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกเปิดไม่ได้ขอข้อมูลแก่ดีดีก็มาแถลงข่าวพูดกันแล้วก็เสียหายแล้วเสียหายมากเนี่ยก็ต้องทำไงได้ถึงพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับฐานที่เรามีอยู่มันจริงสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็ต้องพูดทำหน้าศาลในการที่นะไม่เห็นว่าเราทำอยู่แถลงกระจายจะมาก็ไม่มีอะไรสังคมจะตัดสินใจว่าเขาพูดนะครับจริงหรือไม่จริงก็นี่คือสิ่งที่เราต้องพบแล้วก็วันสุดท้ายต้องพบทุกอย่าง